อดีตเมืองท่าทางเหนือดินแดนแห่งสามวัฒนธรรมประตูสู่ล้านนาตะวันออกและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้หลากหลายสิ่งดีที่นี่อุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์491กิโลเมตรและทางรถไฟ485กิโลเมตรมีอาณาเขตทางเหนือติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านทิศใต้ติดกับจังหวัดพิษณุโลกทิศตะวันออกติดกับจังหวัดพิษณุโลกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วย9อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์พิชัยตรอนลับแลท่าปลาน้ำปาดฟากท่าบ้านโคกและอำเภอทองแสนขันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 450,000 คนโดยชาวอุตรดิตถ์นั้นมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภาษาถิ่นและงานประเพณีพื้นบ้านต่างๆในลักษณะที่ผสมผสานกันเนื่องจากตั้งอยู่ในรอยเชื่อมต่อของ3วัฒนธรรมคือล้านช้างล้านนาและสุโขทัยจึงเป็นดินแดนแห่งเสน่ห์3วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศเพราะมีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นการทำนาข้าวและสวนผลไม้ประกอบกับมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ได้แก่เขื่อนสิริกิติ์และแม่น้ำสำคัญ3สายคือแม่น้ำน่านแม่น้ำปาดและคลองตรอนนอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึง145กิโลเมตรทำให้มีการค้าชายแดนณจุดผ่านแดนถาวรภูดูและมีจุดผ่อนปรนทางการค้าอื่นๆอาทิเช่นช่องห้วยต่างช่องมหาราชส่งผลให้มีมูลค่าการค้าชายแดนมากกว่า200ล้านบาทต่อปีสำหรับด้านการท่องเที่ยวนั้นด้วยการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนขณะเดียวกันยังมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญคือสามารถเชื่อมโยงจังหวัดภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านได้โดยเป็นประตูเชื่อมสี่เมืองมรดกโลกที่ใกล้ที่สุดคือกำแพงเพชรสุโขทัยศรีสัชนาลัยหลวงพระบางและยังเป็นจุดเชื่อมโยงสู่ประเทศในกลุ่มอินโดจีนและอาเซียนจังหวัดอุตรดิตถ์มีการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและการบริการโดยเป็นประตูเชื่อมระหว่างภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนมีความสะดวกในการเดินทางทั้งทางรถไฟและรถยนต์มีพื้นที่ที่พัฒนาเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าทางรางรถไฟคอนเทนเนอร์ยาร์ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือด้วยศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์ผนึกกับการรวมพลังประชารัฐของชาวอุตรดิตถ์ในการร่วมกันสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ชุมชนและครอบครัวมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมกับการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการท่องเที่ยวการส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มศักยภาพและการสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านย่อมทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตผลผลิตปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืนพี่ชายอาถานสัตย์ใหญ่สยามหนึ่งในโลกนี้บ้านโคกอุตรดิตถ์ติดชายแดนนี้สาวลาวชวนมองผู้ดูปากลายรักเราประคองสัมพันธ์ไม่มอง